ต่อไปในข้อ27ค่ะข้อ27เขาบอกว่าอย่างไรมาดูกันข้อ27นั้นเขาพูดถึงว่านะคะแจ็คเนี่ยที่เป็นผู้บุกเบิกเนี่ยเป็นคนแรกเลย who had the courage นะคะ courage to carry mail by air plane f r m the end in the country to the other ขีด the end มาตรงนี้อ่า end เนี่ยแปลว่าสุดสิน้นสิ้นสุดนะคะ ง้น the end in the country ก็คือจุดสิ้นสุดเขตแดนใช่ไหมฮะอของประเทศนะ,ะจุดหนึ่ง to another ไปสู่อีกจุดหนึ่งเราเห็นคำว่า f o r m ค่ะ f o r m to จากอันหนึ่งไปอีกอันหนึ่งนะฮะไปสู่นะฮะจากจุดนี้ไปสู่จุดนี้นะ,ะเขาใช้ from to เพราะฉะนั้นแสดงว่ามี2ฝั่งนะฮะมี2ฝั่งเพราะฉะนั้นการที่มี2ฝั่งเนี่ยเราใช้คำว่า the o t h e r ก็คืออีก อันหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงที่เป็นเ n นควรจะกลายเป็น one นะคะเพราะฉะนั้นจุดฝั่งหนึ่งนะคะทีนี้ n เนี่ยเราใช้กับ off เป็น end of นะคะเพราะฉะนั้นที่ถูกควรจะเป็น form one end of the country to the other ควรจะเป็นแบบนี้นั้นไปดูซิข้อ27มีไหมนะคะ ข้อ27ที่เราบอกว่าเป็น one a n d o f country งั้นเป็น one a n d o f country ก็จะตรงกับข้อ4นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ27นะฮะตอบข้อ4แก้ไขเป็น one a n d o f